สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำมันหอมระเหยที่ดอทเทลล่าภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะมันคือเยลโล่พอมทำไมเยลโล่พอมมันถึงเป็นตัวที่แบบโดดเด่นมากๆเลยเพราะว่านอกจากแพคเกจิ้งที่มันมาในแพคเกจิ้งที่สวยงามแตกต่างแบบนี้นะปกติน้ำมันหอมระเหยของดอทเทลล่าไม่มีกล่องเนาะมาเป็นขวดแรปบับเบิ้ลเฉยๆแต่ว่าเยลโล่พอมมาเป็นกล่องแบบนี้ค่ะน่ะเป็นกล่องแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกล่องมีตาเรียบร้อยเลยนี่สวยงามแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นขวดแบบนี้ค่ะเยลโล่พอมตัวนี้มันเป็นขวดใหญ่มากเลยนะ30 ml แล้วก็ข้างในเปิดให้ดูเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินค่ะคือมันช่วยมากๆเรื่องของการฟื้นฟูผิวหยดให้ดูเลยระหว่างมือข้างนี้ที่หยดไปหนึ่งหยดเนาะให้ดูแล้วเราก็ทามันจะช่วยฟื้นฟูผิวค่ะเพราะว่ามันมีส่วนของตัวเยลโล่ซึ่งเป็นดอกไม้แล้วก็ตัวเยลโล่เนี่ยก็เป็นสาเหตุของสีน้ำเงินเพราะว่าเยลโล่มันเป็นดอกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกเดซี่ตระกูลเดียวกับพวกดอกเกี้ยวหวยอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นสมุนไพรที่ใช้ทำอาหารและใช้ทำยามาแต่โบราณให้ดูสองข้างให้ดูสองข้างความกระจ่างใสที่เห็นได้ชัดของสองข้างเลยนะอันนี้เพิ่งทาแมปๆเลยมันชัดมากค่ะคือมันจะฟื้นฟูแล้วให้ความกระจ่างใสให้ดูชัดๆเลยสองข้างข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทามันจะดูเรียบเนียนขึ้นเพราะว่าเยลโล่เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นสมุนไพรใช้มาแต่โบราณแล้วก็เขาสกัดมาจากใบและดอกของมันมันก็จะออกมาเป็นสารสีน้ำเงินช่วยลดการอักเสบในผิวเพราะว่า2วันก่อนเป็นสิวตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้านด้วยเยลโล่2วันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหายสนิทมากๆก็แผลที่เป็นมีดบาดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หรือแผลอักเสบจากการกัดต่อยของแมลงก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มันก็ฟื้นฟูผิวช่วยสร้างคอลลาเจนมีโปรตีนที่ช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระก็คือการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยฟื้นฟูผิวนอกจากนั้นมันก็ช่วยเรื่องของโรคหัวใจเพราะว่ามันจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ช่วยเรื่องของหลอดเลือดช่วยเรื่องของกระดูกตัวเยลโล่อ่ะถ้าศึกษาในคุณสมบัติของมันมันก็จะช่วยเรื่องของกระดูกข้อต่ออะไรพวกนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวพรอมาแกเนตหรือทับทิมทับทิมเนี่ยดีมากๆเพราะมันมีวิตามินซีและอีสูงมากมันก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มันมีสารชื่อว่าพอลิซิกแอซิดอยู่ในทับทิมมันจะช่วยฟื้นฟูผิวคนที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะแนะนำผิวมันอะไรเงี้ยแนะนำใช้ทับทิมผลเนี่ยซื้อมาเนาะแล้วก็หมักหน้าไว้หน้าก็จะชุ่มชื้นใส่น้ำผึ้งด้วยก็ได้นะใช้เป็นแบบแมสหมักหน้าก็เราก็เอาไปตำๆแล้วก็เอาน้ำมันออกเอากากมันเนี่ยค่ะผสมน้ำผึ้งแล้วก็นิดนึงแล้วก็ขัดหน้าก็ได้มาร์กหน้าไว้ก็ได้มันก็จะทำให้หน้าชุ่มชื้นเพราะว่ามันมีตัวพานิซิกแอซิดเนี่ยแล้วก็มีวิตามินอีและวิตามินซีมันก็จะช่วยเรื่องการฟื้นฟูผิวเหมือนกันแล้วก็มันก็ช่วยเรื่องของเบาหวานแล้วก็เรื่องของความดันแล้วก็เรื่องของกระดูกเพราะฉะนั้นมันก็ดีมากๆใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกมันช่วยลดความกังวลแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนด้วยเพราะฉะนั้นก็หยุดในดีฟิวเซอร์หรือว่าทาไว้ตรงหน้าอกแล้วก็ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะมันช่วยเรื่องของการนอนแล้วก็เรื่องของการคลายกังวลด้วยการสูดดมใส่ในดิฟิวเซอร์หรือว่าทาที่หน้าอกและเท้ามันช่วยเรื่องของผิวหน้าก็คือเราใช้แทนเซรั่มได้เลยตามด้วยครีมปกตินะคะก็จะเห็นว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นเมื่อกี้เทียบให้ดูมือแล้วเนาะมันก็จะทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วก็ฟื้นฟูผิวลบริ้วรอยมันสามารถที่จะหยดในน้ำแล้วกินได้มันจะช่วยเรื่องของการลดความดันลดน้ำตาลแล้วก็บำ
รุงกระดูกค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่แบบดอทเทล่าภูมิใจมากๆแล้วเป็นตัวที่อัพไลน์ของพี่ปอเองว่าเขาเนี่ยหน้าเด็กมากอ่ะเป็นผู้ชายหน้าเด็กมากแล้วเขาก็บอกว่าเคล็ดลับของเขาก็คือน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เลยค่ะเยลโล่หอมเขาจะใช้เยลโล่หอมเพราะว่ามันทำให้หน้ากระจ่างใสลบริ้วรอยแล้วก็หน้าเด็กลงมากจริงๆเลยแนะนำไว้นะคะเยลโล่หอมมันใช้ดีจริงๆเลยฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ